ู้ชมคะในช่วงนี้มาติดตามประเด็นเรื่องของทิศสมปองกันหน่อยหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะคุณติ๋มทีวีภูตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยค่ะประเด็นเรื่องของการที่มีการประกาศลาออกจากรายการของคุณสมปองโดยที่มีการพูดถึงทั้งเรื่องของเสื้อผ้าหนี้สินต่างๆที่บอกไปซื้อที่ดินสปกใช่ไหมคะใช่แล้วก็มีที่แล้วก็เป็นหนี้เยอะเลยใช่เป็นหนี้เยอะเลยทีนี้เนี่ยคือทางด้านของสมปองนครไทยสงฆ์เนี่ยแหละค่ะจึงได้มีการไลฟ์ชี้แจงทุกประเด็นเลยนะคะบอกเรื่องที่เข้าไปอยู่บ้านของติ๋มทีวีภูเริ่มแรกเนี่ยตั้งแต่เป็นพระมีทีมงานไปถ่ายรายการตนเองเนี่ยเลยบอกว่าโทรมาหาหน่อยเลยบอกให้มาอยู่ที่บ้านมีบ้านให้อยู่ก็เลยอ่ะไปดูการรู้สึกโชคดีที่มีที่อยู่ถามว่าไปขอเลยไหมโดยตนเนี่ยก็ไม่ได้ไปขอนะแต่ว่าไปพูดคุยกันแต่จะบอกว่าเสนอมาก็ได้ตนเนี่ยอาจจะมีวาสนาได้อยู่เดือนเดียวก็ขอบคุณส่วนประเด็นเรื่องเสื้อผ้า 80,000 บาทสมปองบอกว่าผมเนี่ยเป็นพระไม่มีเสื้อผ้าสำรองตอนไปซื้อก็ไม่รู้ราคาไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรแพงรู้ราคาแต่ไม่รู้ชัดเจนอะไรตอนแรกบอกไม่รู้ราคาแต่พอพูดอีกทีบอกรู้ราคานะแต่ไม่รู้ชัดเจนอันนี้ก็คือคนสงสัยละหนึ่งส่วนตัวใส่อะไรก็ได้ทีมงานนั้นจัดให้มาเลยซึ่งก็ทราบว่ามีส่วนลดมาให้ด้วยและตนเองเนี่ยก็มีการไปไลฟ์ให้ในเพจด้วยนะยืนยันว่าไม่ได้ยึดติดกับยี่ห้อที่ว่าจะต้องเป็นแบรนด์เนมเป็นยี่ห้อดังต่างๆถ้าเลือกได้จะใส่ชุดฟุตบอลเพราะว่าก็ชอบเป็นการส่วนตัวแต่ก็ขอบคุณสำหรับเรื่องนี้โอ้หลายคนก็บอกว่าอ่ะตอนแรกสงสัยบอกว่าไม่รู้ราคาใช่ไหมคะค่ะแต่ทางด้านที่สมปองบอกว่าก็รู้ราคาแต่ก็ไม่รู้ชัดเจนสงสัยที่สองบอกถ้าเลือกได้จะใส่ชุดฟุตบอลคนก็เลยงงว่าอ้าวก็เลือกเองไม่ใช่หรอตอนที่เลือกเสื้อผ้าตอนนั้นค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของประเด็นหนี้สินอีกที่บอกไปซื้อที่ดินสปก.เดี๋ยวลองฟังเสียงที่สมปองเลยค่ะคุยกันสำหรับผมเป็นหนี้ใครผมต้องใช้หนี้ท่านเหล่านั้นผมถึงย้ำประเด็นเรื่องนี้นะครับฉะนั้นเมื่อผมมีหนี้ก้อนใหญ่ขนาดนั้นผมก็ต้องทำงานใช้หนี้อยู่แล้วนะครับผมจะไม่ให้คนมาใช้หนี้ให้ผมนะครับแต่ผมเนี่ยรู้สึกว่าผมเนี่ยอยากจะทำงานใช้หนี้เองซึ่งก็เป็นความจริงครับงวดแรก1ล้านบาทที่ว่าเดือนละ 250,000 เนี่ยนะฮะ4เดือนอะไรเงี้ยครับ1ล้านบาทแล้วก็ผมอะเพิ่งทราบจากเลขาผมเองแต่ตอนนี้แล้วก็ผู้จัดการผมเองว่าผมไม่ได้ใช้เงินก้อนนั้นเลยเขาโอนไปใช้หนี้ให้เลยซึ่งก็ขอบคุณนะครับเจ้าหนี้ขออนุญาตไม่เอ่ยถึงขออนุญาตท่านมีเมตตามากขอบคุณจริงครับพี่สาวท่านนั้นไม่ได้ใช้หนี้ให้ผมนะครับเป็นเงินทำงานแต่ถ้าผมยังทำงานไม่ครบตามอะไรต่างๆเนี่ยผมก็มีแชทไปหาท่านเลยผมอ่านให้ฟังก็ได้นะครับผมก็คุยหลายเรื่องตัดเรื่องนี้ส่วนเรื่องงานเอาตามที่พี่ท่านนั้นบอกได้เลยครับผมจ่ายผมเป็นงานก็ได้ครับตามสมควรที่เราจะตกลงกันเป็นงานเป็นครั้งไปซิทคอมตอนละเท่าไหร่รายการไลฟ์ครั้งละเท่าไหร่รายการทีวีครั้งละเท่าไหร่กี่บาทตามนี้ก็ได้ครับผมส่วน1ล้านบาทนั้นค่อยๆหักค่าตัวผมที่เราจะกำหนดตามเรทของผมในปัจจุบันก็ได้ครับนะผมก็เอ่ยชื่อพี่เข้าไปก็คือเอาตามนั้นนะครับซึ่งถ้าพี่เขาไม่สะดวกตามเรทมันก็จะลดหย่อนอะไรกันมันได้อยู่แล้วครับกราบขอบพระคุณพี่ท่านนั้นมากๆที่เมตตาเอ็นดูผมสั่งสอนในสิ่งหลายอย่างดูแลผมมาตลอดนะครับตลอดก็คือที่เราได้รู้จักกันก็ไปปลายเดือนธันวาปีที่แล้วครับ64นะครับปลายก็คือปลายจริงๆอ่ะ25 26เลยนะครับจนมามกราซึ่งผมก็ไปมาๆเนี่ยนะครับผมรักและเคารพนะหวังอย่างยิ่งว่าจะได้ทำงานกับพี่ผมพยายามไม่เอ่ยชื่อนะครับคุณเจที่น่ารักมากๆกับผมอันนี้คือเอ่ยถึงลูกชายท่านที่นั่งแถลงข่าวด้วยครับซึ่งผมรู้สึกรักแล้วก็สนิทสนมมากนะครับคุณอันนี้ขออนุญาตเอ่ยผมชอบเอ่ยคุณเต้น่ารักมากๆครับกับผมสุภาพมีน้ำใจผมมีดอกจันครับส่วนเรื่องคบเพื่อนคบคนผมขออนุญาตตัดสินใจและไตร่ตรองด้วยตัวเองว่าจะคบใครอย่างไรวงเล็บแต่ผมจะคบคนดีมีน้ำใจรักผมบ้างดีกับผมแม่ก็เลยมีการพูดถึงประเด็นเรื่องของ3เดือน100ล้านด้วยก็พูดเชิงทีเล่นทีจริงขำๆไปนะคะพี่เอบอกว่าใครจะไปได้อะไรขนาดนั้นก็เป็นแค่เป้าหมายเพื่อสร้างแรงผลักดันให้กับตนเองเงินเนี่ยไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้เนี่ยต้องใช้เงิน นโยบายของผมใช้นโยบายนะตั้งแต่เป็นเนนผมต้องทำงานด้วยความสุขไม่มีฝักไม่มีฝ่ายหลังจากนี้เนี่ยก็จะยังทุ่มเททำงานเต็มที่ทุกเรื่องราวมีบทเรียนให้กับผมเพียงแค่เดือนกว่าๆบทเรียนมากมายยังเป็นสมปองคนเดิม
อยู่บนพื้นฐานจริงใจตั้งใจไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรสีเทาอยู่บนพื้นฐานของความสุขจะสร้างความสุขให้แก่ทุกท่านและยังเคารพรักผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณทุกท่านก็ทิ้งท้ายไว้แบบนี้ค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีประเด็นเรื่องของถอนตัวจากรายการทีวีถึงไหนถึงกันทางช่อง5รายการมหาพาสนุกช่อง9และโทรติดที่ตอบทางทีวีภูออนไลน์ทีนี้เจติ๋มเนี่ยก่อนหน้านี้ก็บอกว่าอ้าวมันเรื่องเงินชัดๆแหละที่เป็นปัญหาที่มีปัญหากันเราต้องถอนตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยอีกคนหนึ่งเนี่ยแกก็อยู่ในเรียกว่าอยู่ในทุกเซ็กชันข่าวได้เหมือนกันนะคุณวันอยู่บำรุงเมื่อกี้เพิ่งพูดถึงคุณวันไปนี่คุณวันกลับมาอีกแล้วคุณวันมาโพสต์ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับทิศสมปองครับปลายปีก่อนมีข่าวพระมหาสมปองจะลาสิกขาเนี่ยก็ได้พูดคุยกันหลายครั้งเมื่อทราบว่าจะลาสิกขาในช่วงต้นเดือนมกราคมก็ส่งไลน์ไปถามถึงข้อเท็จจริงก็ยืนยันว่ามีการกำหนดลาสิกขาจริงหลังจากลาสิกขาแล้วพร้อมจะมาทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทีมโฆษกพรรคมีการประสานผู้ใหญ่พรรคให้รับทราบเจตนารมณ์รายงานไปที่หัวหน้าพรรคทุกคนเปิดกว้างรับบุคคลที่สนใจมาร่วมงานกับพรรคแต่ต้องรอความชัดเจนจะนัดหมายมาคุยในขณะเดียวกันคุณหมอชลน่านสีแก้วนี่ก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเปิดกว้างอยู่แล้วถ้าไม่มีข้อห้ามไม่มีลักษณะขัดกับข้อบังคับเรื่องสมาชิกภาพเรื่องอื่นๆก็ยินดีแต่มันก็จะต้องมีการพิจารณาแง่มุมให้รอบคอบเพียงแต่ฟังมาเนี่ยยังไม่เป็นทางการข้อเท็จจริงอย่างไรก็คงจะต้องรอฟังจากเจ้าตัวนะคะเรื่องของบุคคลที่3เนี่ยจะไปประกาศรับหรือไม่รับก็ไม่ได้แต่ว่าก็บอกว่ายินดีรับทุกคนทุกฝ่ายโดยเฉพาะคนที่สนใจจะมาทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองอันนี้ก็เป็นเรื่องดราม่าร้อนๆในช่วงวันสองวันนี้เอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้จะพาไปดูที่สนามบินเบตงเขามีไปที่สุพรรณบุรีก่อนค่ะอ๋อค่ะใช่ค่ะก็คือจากเหตุการณ์ที่สุพรรณเนาะค่ะจากเหตุการณ์ที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไปพบศพเปลือยหญิงสาวอายุ18ปีถูกฆ่าแล้วบอกเปลือยท่อนล่างถูกยัดใส่กล่องพลาสติกไว้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะทีนี้ล่าสุดตำรวจเนี่ยสามารถจับกลุ่มตัวของผู้ต้องหาได้แล้วแล้ววันนี้ทางทีมข่าวของท็อปนิวส์ค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปหาชนวนเหตุของการฆาตกรรมสุดโหดในครั้งนี้ด้วยซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากคุณกันตพลบุ่งหวายผู้สื่อข่าวของเรากันค่ะผมครับจากคดีฆาตกรรมสาวอายุ18ปีนะครับสาวแคมป์คนงานเมืองสุพรรณนะครับถูกฆ่าหมกเปื่อยท่อนล่างนะครับอยู่สภาพอยู่ในกล่องสีดำนะครับถูกทิ้งไว้นานตรงนี้นานถึง4วันนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองสุพรรณบุรีนะครับสามารถจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีได้แล้วซึ่งตอนนี้กำลังถูกสอบปากคำอยู่ครับจากเหตุฆาตกรรมนางสาวสุมิตรานะครับอายุ18ปีชาวอำเภอลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะครับคนงานของแพลนปูนทีดีคอนกรีตหมู่7ตำบลสาราขาวอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่พักอาศัยอยู่ในแคมป์คนงานซึ่งพ่อได้ประกาศตามหาตัวว่าลูกสาวของตนนั้นหายไป4วันนะครับจนพบว่ากลายเป็นศพอยู่ในกล่องดำใบใหญ่ที่ห่อด้วยถุงดำอีกชั้นถูกทิ้งอยู่ในพงหญ้าหลังแคมป์คนงานก่อสร้างนะครับต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนติดตามจนทราบตัวคนร้ายนะครับทราบชื่อต่อมาคือนายธนากรอรันทองหรือแป๊บนะครับอายุ19ปีทำงานที่เดียวกันกับน้องเต็นนะครับและพักอาศัยอยู่ข้างห้องนะครับสามารถจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านหนองมะงงตำบลคำบงอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซึ่งหนีไปกบดานอยู่ที่บ้านของภรรยานะครับทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังแผ่นปูนดังกล่าวนะครับได้พูดคุยกับผู้เห็นกล่องดำคนแรกคือนางเอนามสมมุตินะครับเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าหลังจากน้องเต็นหายตัวไปเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาก็ไม่ทราบว่าตัวน้องนั้นหายไปไหนนะครับจนกระทั่งเห็นนายแป๊บผู้ต้องหาเนี่ยกำลังขนของออกจากห้องพักที่อยู่ห้อง12นะครับอยู่ชั้น2และได้ให้คนงานชาวเมียนมาคนหนึ่งมาช่วยยกกล่องสีดำใบใหญ่ลงมาจากห้องพักก่อนจะเดินทางกลับไปบ้านแฟนที่อยู่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับต่อมาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์เมื่อวันนี้ตนได้เดินไปกับพนักงานเพื่อจดมิเตอร์น้ำนะครับที่อยู่บริเวณด้านหลังหอพักก็ได้สังเกตเห็นถุงสีดำใบใหญ่เหมือนห่ออะไรไว้อยู่ที่กลางทุ่งหญ้าจึงได้
พูดออกมาว่าเป็นกล่องศพน้องเต็นหรือเปล่านะครับตนจึงเดินลงไปเอาไม้เขี่ยเพื่อเปิดถุงดำพบว่ามีเส้นผมสีดำโผล่ออกมาจากกล่องดำและมีกลิ่นเหม็นโชยออกมาตนจึงมั่นใจว่าเป็นศพและโทรตามพ่อของน้องเต็นให้มาดูศพว่าเป็นตัวน้องหรือไม่นางเอยังเปิดเผยอีกว่านะครับเป็นคนน้องเต็นเป็นคนเรียบร้อยไม่ค่อยพูดเป็นเด็กน่าเอ็นดูที่มีกระแสข่าวว่าคบชู้กับนายแป๊บไม่น่าจะเป็นความจริงเพราะตัวน้องเขาก็มีแฟนที่เป็นคนลาวคุยด้วยอยู่ทุกวันนะครับตนเชื่อว่าสาเหตุจากการฆาตกรรมในครั้งนี้น่าจะเป็นการฆ่าข่มขืนเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงกันครับก็ยังมานึกสงสัยว่าเอ้าทำไมมากลับบ้านตอนที่คนหายอะไรอย่างเงี้ยก็นึกสงสัยอยู่แต่ว่าเราก็ไม่กล้าปักปำเขาเพราะว่าเราไม่มีหลักฐานแต่พอเห็นศพปุ๊บว่ามีคนฆ่าก็เลยมั่นใจว่าต้องเป็นไอ้คนนี้ก็เลยไปดูที่ห้องเขาแต่ก็มันก็มีจริงมีคราบเลือดที่ห้องเขาความสัมพันธ์ระหว่างน้องเต็นกับผู้ชายคนนี้ไม่มีแน่นอนค่ะเพราะเขามีแฟนเขาคุยอยู่ที่ประเทศลาวค่ะไม่มีกับไอ้คนนี้เพราะว่าไอ้คนนี้มาก็ไม่นานผู้ชายใช่ผู้ชายนี่มาไม่นานแต่ว่าน้องเต็นทำงานที่นี่มานานแล้วก็นานแล้วนะ 2-3 ปีแล้วน้องเขาเป็นคนนิสัยยังไงเป็นคนเรียบร้อยและเป็นคนพูดน้อยนิสัยดีพูดน้อยมากเขาไม่ค่อยสูงสิงกับใครเวลานั่งกับเราธรรมดาก็กดโทรศัพท์เล่นก็ทีมข่าวยังได้ไปพูดคุยกับญาติของตัวผู้ต้องหานะครับที่ทำงานอยู่ในแคมป์คนงานด้วยกันนะครับได้เปิดเผยเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าหลังจากน้องเต็นได้หายตัวไปนะครับนายแป๊บเนี่ยตัวผู้ต้องหาเนี่ยก็ได้มาพูดคุยสอบถามกับตนว่ามีรถตู้สายไหนเดินทางกลับจังหวัดกาฬสินธุ์อยากกลับบ้านเพราะคิดถึงลูกเมียตนก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับจึงได้พูดคุยแบบปกติจนทราบว่าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นและมีกระแสข่าวว่าก่อเหตุเพราะเรื่องคบชู้ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นนายแป๊บนะครับเดินไปหาหรือพูดคุยกับผู้ตายเลยแต่ก็ต้องว่าไปตามกฎหมายเป็นคนโทรบัวรถตู้ให้จ้ะเป็นคนโทรให้ก็บอกว่าคอยอยากกินหอดลูกกับเมียก็เลยว่าเอาหามกินหอดลูกหอดเมียตกอ่ะทํางานส่งเงินมาให้ลูกเอากระบอกจังซี่จ้ะก็แก้ก็บ่ได้มีพี่ลูกมีหยังก็มีหยังทํางานนําก่อนปกติกับปกติคุยกับหมู่ธรรมดาค่ะบ่มีแบบว่าไอ้นี่ท่าทีแบบว่าเอียงเลยก็เท่ากับบ่รู้แต่ว่าที่จริงแก้ก็เป็นคนเว้าดีเว้าไอ้นี่เฮ็ดงานดีค่ะกับบ่อันนี้ก็อยู่นํากันก็มีซ้ํานี่นี่ก็มีซ้ํานี่ค่ะก็บ่มีหยังเพียงเป็นคนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับทีมข่าวนะครับได้รับรายงานว่าคุณพ่อของน้องเต็นเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจนะครับซึ่งรอฟังผลชันสูตรศพตัวน้องนะครับก็ได้ทราบผลมาบางส่วนแล้วนะครับซึ่งทางแพทย์เนี่ยระบุว่าตัวน้องเองที่เสียชีวิตเนี่ยเกิดจากสาเหตุการขาดอากาศหายใจนะครับถูกบีบที่บริเวณคออย่างรุนแรงนะครับซึ่งในช่วงประมาณบ่ายสามวันนี้นะครับคุณพ่อเองก็จะเดินทางกลับและมามอบแหวน1สลึงให้กับผู้เห็นเหตุการณ์หรือว่าเห็นกล่องหรือแจ้งเบาะแสกับคุณพ่อนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับส่วนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในตอนนี้นะครับก็ทำการสอบปากคำตัวผู้ต้องหาอยู่ที่สภ.เมืองสุพรรณบุรีนะครับรวมไปถึงคนงานชาวเมียนมานะครับที่เป็นคนช่วยยกกล่องดำนั้นออกมานะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นั้นในวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการแถลงอย่างเป็นทางการซักให้ผู้สื่อข่าวซักถามสาเหตุต่างๆนะครับว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นอย่างไรนะครับช่วงนี้กลับไปยังสถานีก่อนครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณกันตพลด้วยนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวติดตามพรุ่งนี้นะคะ10นาฬิกาจะมีการแถลงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเป็นทางการนี่นะว่าเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญอย่างยิ่งนะคะก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดตามประเด็นเรื่องของทางม้าลายกันหน่อยดีกว่าค่ะพี่เอคือตั้งแต่เคสของหมอกระต่ายมาเนี่ยคือหลายคนนะที่บอกว่าไปลองข้ามทางม้าลายน้องป๊อปก็เคยไปเหมือนกันแต่ทีนี้นี่ก็จะเห็นเลยว่าทุกครั้งเกือบจะทุกครั้งเลยทีเดียวที่รถเนี่ยแทบจะไม่หยุดให้เลยหลายคนบอกว่าจะต้องเกิดเหตุการณ์ซ้ำๆแบบนี้อีกกี่ครั้งนะคะถึงจะทำให้คนเนี่ยมีวินัยหรือว่ามีเขาเรียกว่าจิตสำนึกในการที่จะใช้รถใช้ถนนหรือว่าจะหยุดรถเพื่อให้คนเนี่ยข้ามเลยมีการไปสำรวจจากสสสออกมาผลสำรวจเนี่ยน่าตกใจนะคะคุณผู้ชมเพราะพบว่าคนกทมเนี่ยมีพฤติกรรมนะคะที่พบว่ายังไม่ยอมหยุดรถ
ให้กับคนข้ามถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์สะเทือนขวัญเกิดขึ้นแล้วก็ตามโดยได้มีการไปสำรวจ12แห่งในกทม.ค่ะก็จะคล้ายๆกับจุดที่หมอกระต่ายโดนชนนะคะโดยจะมีที่บิ๊กซีสะพานควาย All Season Place พหลโยธินซอย19ปริภัทรซอย19สภาสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์สุขุมวิทซอย33สุขุมวิทซอย21ตลาดยิ่งเจริญสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เอกมัยซอย2ลาดย่าซอย3แล้วก็ที่โรงพยาบาลราชวิถีค่ะ12จุดนี้จะมีลักษณะคล้ายกันกับที่หมอกระต่ายถูกชนก็คือเป็นถนน4ถึง6ช่องจราจรแบบไปกลับอยู่ห่างจากแยกสัญญาณไฟจราจรด้วยนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายทางม้าลายป้ายเตือนและไม่มีสัญญาณไฟจราจรกดปุ่มสำหรับคนเดินข้ามโดยที่พบว่าถึง 89% เลยนะคะที่ไม่หยุดรถเมื่อมีคนมายืนรอเพื่อข้ามถนนมีเพียง 11% เท่านั้นค่ะที่หยุดรถโดยพบว่ารถจักรยานยนต์ไม่หยุดให้คนข้ามมากที่สุดเลยถึง 92% คิดเป็นสัดส่วน 8% เท่านั้นที่หยุดให้คนข้ามรองลงมาคือรถยนต์นะคะไม่หยุด 86% รถโดยสารไม่หยุดรถ 80% นอกจากนี้จากผลสำรวจค่ะพบว่าจุดที่หมอกระต่ายถูกชนขณะที่เดินข้ามเนี่ยรถไม่หยุดให้คนข้ามมากถึง 94% ทั้งที่เพิ่งเกิดเหตุไปไม่นานด้วยนะคะค่ะทางด้านของคุณรุ่งอรุณนะคะที่เป็นผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคมของสสส.ก็เลยแนะนำนะคะบอกว่าอยากจะให้มีการสร้างระบบความปลอดภัยบนทางม้าลายควบคู่กับการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นซึ่งสสส.แล้วก็ภาคีเครือข่ายอะค่ะก็ขอฝากให้ทุกคนทุกฝ่ายเนี่ยตระหนักถึงเรื่องปัญหาอุบัติเหตุแล้วก็ร่วมกันทำให้เกิดความปลอดภัยทางถนนในบ้านเราให้ได้หลายคนพูดบอกว่าบางทีเนี่ยไฟที่เป็นไฟคนข้ามอาจจะอยู่ข้างซะเกินไปบางทีเนี่ยไฟเขียวแล้วนะให้คนข้ามได้แต่คนขับรถมาเขาไม่เห็นไงคะค่ะแล้วบางทีก็ไม่ได้มีเสียงเตือนอะไรด้วยแต่คือจริงๆเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยการขับรถพอใกล้จะถึงทางม้าลายเนี่ยจะต้องชะลอค่ะไม่ว่าจะมีคนข้ามหรือไม่ก็ตามแต่ก็ยอมรับว่าพวกเราคนขับรถในบางทีก็ลืมไปนะว่ามันมีสิ่งที่ต้องทำแบบนี้คือต้องชะลอจะมีคนไม่คนจะมีคนหรือไม่มีก็แล้วแต่นะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเห็นไม่มีเนี่ยก็คือบึ่งไปตามปกติแล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยเฉพาะบนทางม้าลายก็หวังว่ากรณีคุณหมอกระต่ายเนี่ยที่พอเกิดเหตุขึ้นเราก็จะต้องมาถอดบทเรียนถอดก็ไม่รู้จะถอดยังไงละแต่เดี๋ยวมันก็จะต้องมีเกิดขึ้นนะคะก็ยังไงก็ตามต้องเน้นย้ำว่าทางม้าลายพอจะใกล้ถึงเห็นปุ๊บชะลอไว้ก่อนเลยจะมีคนหรือไม่มีก็แล้วแต่บางทีคนแบบเขาก็จะอาจจะมาไวๆหรือที่ไหนที่เราหลุดล่อสายตาหรือบางทีเป็นทางโค้งด้วยนะพี่เออย่างเมื่อวานนี้เราขับรถไปแถวละแวกทางฝั่งเสาชิงช้ามีช่วงจุดทางโค้งพอโค้งมาปุ๊บเลยโค้งนิดเดียวมีทางม้าลายเล็กๆตรงนั้นเลยซึ่งเราเองเนี่ยขนาดขับมาแค่แบบ 30-40 ยังตกใจเลยนะแบบอ้าวคนจะข้ามเราก็รีบหยุดแต่ทีนี้คือเราก็เนี่ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่แบบว่าบางทีพอทางม้าลายอยู่ใกล้กับทางโค้งมากจนเกินไปที่เป็นทางโค้งลงทางแยกอะค่ะบางทีคนขับรถเนี่ยบอกว่าพอพ้นโค้งมาเป็นจุดอับสายตาอาจจะไม่เห็นตรงนี้ด้วยซึ่งจุดในการวางทางม้าลายก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันนะคะค่ะเพราะบางทีบอกว่าจะให้มีทั้งเรื่องของไฟเตือนมีเสียงเตือนมีอะไรก็ตามอ่ะมันก็ยากนะคะต้องจำใส่ใจไว้เลยพอจะถึงทางม้าลายชะลอสักนิดนึงอันนี้จะคือนอกจากมองไฟข้างบนเนี่ยมองข้างหน้าด้วยนะคะมีทางม้าลายหรือเปล่าค่ะเอามาอีกเรื่องนึงนี่ก็มีการแชร์กันนะชอบทานปลาทูไหมโอ้ทะชอบมากเลยค่ะปลาทูนึ่งชอบไหมคะที่สุดเลยค่ะยิ่งคลุกข้าวร้อนๆฉันชอบปลาทูทอดเลยนะคะปลาทูทอดน้ำพริกกะปิในของโปรดเลยแต่ว่าล่าสุดได้มีการไปแชร์กันนะน้องป๊อปปี้ท่านผู้ชมคะว่ามีการถ้าไปสัมผัสกับปลาทูนึ่งเนี่ยนะคะกับสารกันบูดเนี่ยในปลาทูนึ่งจะทำให้เป็นมะเร็งที่มือค่ะมีการแชร์กันมากมายเลยว่าการที่สัมผัสสารกันบูดในปลาทูนึ่งจะทำให้เป็นมะเร็งที่มือทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขปรากฏว่าตรวจสอบไปแล้วนี่เป็นข้อมูลเท็จค่ะคือข้อความที่ไปเตือนแล้วไปส่งแชร์กันต่อไปเนี่ยนะคะทางกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้มีการชี้แจงว่ายังไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลทางวิชาการที่บ่งชี้ว่าการสัมผัสสารกันบูดส่งผลให้เกิดมะเร็งผิวหนังขณะเดียวกันกระบวนการผลิตปลาทูนึ่งเนี่ยถือเป็นการถนอมอาหารอยู่แล้วซึ่งช่วยรักษาคุณภาพปลาทูไว้นะคะทำให้เก็บได้ในระยะเวลาหนึ่งมันไม่จำเป็นจะต้องใส่สารกันบูด
สารกันบูดเนี่ยเป็นสารที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาโดยการทำลายหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการเน่าเสียของอาหารตัวอย่างของสารกันบูดอย่างเช่นกรดเบนโซอิกกรดซอบิกพาราเบนส์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และซัลไฟด์นะคะโดยสารกันบูดที่อนุญาตให้ใช้นั้นจะผ่านการประเมินความปลอดภัยและมีการกำหนดปริมาณที่บริโภคต่อวันเอาไว้นะคะนอกจากนี้ยังมีการสุ่มตรวจหรือสำรวจปริมาณสารตกค้างของสารเหล่านี้อยู่ในค่าไม่เกินมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอการเลือกซื้อปลาทูนึ่งเนี่ยควรซื้อจากแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือก่อนจะทานนำมาผ่านความร้อนก่อนทุกครั้งยังไงประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลลักษณะนี้และขอความร่วมมืออย่าแชร์ต่อนะคะค่ะแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการจะเป็นมะเร็งหรือไม่เนี่ยแนะนำเลยตรงไปที่นี่เลยค่ะสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะคะทางเว็บไซต์ thaicancernews.nci.go.th หรือว่าไปไวๆก็ที่เว็บไซต์ www.nci.go.th ไปตรวจสอบให้แน่ใจกันก่อนที่จะเชื่อค่ะคือจริงๆเนี่ยมันมีโพสต์ที่บอกว่าแม่ค้าเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งค่ะแล้วป่วยเป็นมะเร็งเพราะว่าใส่สารกันบูดในปลาทูเยอะเพราะว่าปลาทูเนี่ยบางทีบอกช่วงนี้ขายของไม่ค่อยดีไงคะก็เลยต้องใส่เยอะหน่อยจะได้อยู่ได้นานแต่ทีนี้เนี่ยก็มีอีโพสต์ที่เป็นข่าวปลอมเนี่ยก็เลยไปเชื่อมโยงปฏิปต่อเรื่องกันเองบอกว่าแม่ค้าที่เป็นมะเร็งเนี่ยไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าแม่ค้าเป็นมะเร็งเพราะว่ามือเนี่ยแหละค่ะที่ไปจับสารกันบูดสับอะไรเยอะๆก็เลยถ้าเป็นมะเร็งที่มือขึ้นมานี่เชื่อมโยงเก่งนะคะอย่าไปเชื่อนะคุณผู้ชมทีนี้พาคุณผู้ชมไปที่ชลบุรีกันหน่อยค่ะมีเหตุการณ์นึงนะคะที่เกิดขึ้นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะก็คือมีกลุ่มของชาย3คนเนี่ยมานั่งทานก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าอาศัยช่วงจังหวะที่ลูกจ้างเนี่ยเผลอหันหลังไปล้างจานกระชากสร้อยลูกจ้างที่หนักกว่า1บาทไปแต่สุดท้ายก็มีการวิ่งหลบหนีไปนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยไปติดตามตัวกันกว่าชั่วโมงครึ่งตั้งแต่เมื่อคืนนี้กันเลยค่ะเหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองชลบุรีโดยที่หลังจากที่ได้รับแจ้งนะคะว่าเหตุเนี่ยเกิดภายในร้านก๋วยเตี๋ยวในซอยดีเรกตำบลมะขามหยงอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีหลังก่อเหตุคนร้ายวิ่งหนีไปค่ะแต่ว่าเจอทางตันเลยปีนขึ้นหลังคาบ้านของชาวบ้านไปพอตำรวจได้รับแจ้งเหตุนะคะจึงออกไปตรวจสอบปิดล้อมแล้วก็ใช้อุปกรณ์ส่องแสงสว่างค้นหาอยู่นานเลยค่ะจนพบว่านั่งอยู่บนหลังคาเจ้าหน้าที่จึงได้มีการนำบันไดมาปีนดูนะแต่ก็ไม่พบตัวคนร้ายจากการสอบถามนายเอกนามสมมติที่เป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าคนร้ายเนี่ยเดินมาถามว่าซอยนี้ไปทางไหนได้บ้างจากนั้นคนร้ายก็เดินวนไปวนมาแถวร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะเห็นอีกทีเนี่ยก็กระชากสร้อยวิ่งหนีไปแล้วโดยที่พยานเนี่ยก็บอกว่าชายที่เป็นคนร้ายอายุประมาณ 30-35 ปีสวมเสื้อสีแดงปีนหนีขึ้นบนหลังคาบ้านไปจากการสอบถามผู้เสียหายค่ะนางสาวชัชดาสุทธิมานอายุ50ปีไลฟ์ฟังบอกว่าเมื่อวานนี้ช่วงประมาณทุ่มครึ่งมีคนมากินก๋วยเตี๋ยว3คนตอนนั้นเนี่ยตนเองก็ยังไม่กล้าเอาถ้วยมาล้างนะเพราะเห็นว่าคนร้ายเนี่ยก็นั่งมองอยู่พอลูกค้า3คนเนี่ยกินเสร็จตนเองก็เลยเดินไปเก็บถ้วยมาล้างแต่จังหวะนั้นแหละค่ะคนร้ายฉวยโอกาสตอนที่ตนเองกำลังหันหลังไปล้างถ้วยกระชากสร้อยคอแล้ววิ่งหนีไปเดี๋ยวลองฟังเสียงผู้เสียหายกันหน่อยค่ะทุ่มกว่าฝาครับขึ้นแล้วก็เหลือแต่พุ่นเป็ดรวมอยู่ต่างรอบมันเย็นแล้วแต่นี้เราคนจะมากินก๋วยเตี๋ยวตรงนี้สามคนแล้วก็บอกว่าเราไม่จ่ายหลายจานเราก็กอดติดติดกันจะแขกอันนี้จังหวะคนเนี่ยเขากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเราก็เก็บถ้วยอ่ะมาเทขยะแต่ตอนที่เรามาเนี่ยเขานั่งอยู่มุมนู้นแต่จนจังหวะที่เราจะเทขยะรับอาหารเราก็ฉากไปเลยอ๋อมาหลังกระชากข้างหลังวิ่งใช่แต่ว่าจังหวะที่ว่ากระชากเสร็จเราก็ตกใจเราก็เลยยาดแล้วมีน้าอีกคนนึงก็บอกว่าเราก็วิ่งไปวิ่งตามมันไปแต่ไม่รู้มันไปไหนแต่น้าก็เลยบอกให้ขึ้นรถจนจังหวะที่น้าก็บอกให้ขึ้นรถแล้วไม่รู้มันไปไหนแต่ว่าตรงในซอยที่บ้านเจ๊อ่ะเขาบอกว่ามันปิดส่วนในมุมของแม่ค้าเจ้าของร้านนะคะนางสาวคำหยาดบอกว่าคนร้ายเนี่ยพูดไทยไม่ชัดตอนที่เดินมาถามตนเองเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะน่าจะไม่ใช่คนไทยเป็นต่างด้าวหรือเปล่านะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็ตำรวจก็กำลังไปไล่ดูกล้องวงจรปิดอยู่ค่ะก็จะได้ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีแต่เดี๋ยวก็ถ้าเกิดว่าใครเห็นเบาะแสก็ไปแจ้งละกันค่ะเมื่อวานนะคะมีเหตุการณ์ที่คนร้ายเนี่ยลอบวางระเบิดรถไฟที่ภาคใต้ล่าสุดเช้าวันนี้ทีมงานเราเช็คกันมาแล้วนะคะ
มีการกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับการเดินทางในรถไฟนะคะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถเปิดทางกลับมาเดินรถได้ตามปกติแล้วเมื่อเวลา 8:30 นาทีหลังจากเมื่อวานนี้ต้องหยุดชะงักนะคะคือเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเส้นทางรถไฟในพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะบรรยากาศการเดินทางในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยเฉพาะการเดินทางด้วยรถไฟตั้งแต่สถานีชุมทางหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจนไปถึงสถานีรถไฟสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสามารถเปิดเดินทางและกลับมาให้บริการตามปกติตั้งแต่ 8:30 นาทีหลังจากที่เมื่อวานนี้หยุดชะงักไปเพราะว่าคนร้ายเนี่ยลอบวางระเบิดเส้นทางรถไฟ2ลูกระหว่างสถานีจนะท่าแมงลักนะคะพื้นที่หมู่8บ้านโคกม้าอำเภอจนะจังหวัดสงขลาทำให้ชุดเก็บกู้ระเบิดหรือ EOD ได้รับบาดเจ็บ3นายขณะเข้าเคลียร์พื้นที่และเหยียบกับระเบิดด้วยชาวบ้านที่เข้าไปหาปลาเนี่ยก็เหยียบกับระเบิดบาดเจ็บอีก1คนบรรยากาศที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะมีผู้มาใช้บริการตามปกติแต่รถไฟเที่ยวเช้าที่ลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยต้องไปจอดรอที่สถานีรถไฟจนะก่อนจะเปิดให้เดินทางในเวลา 8:30 นาทีแล้วก็สามารถเข้าพื้นที่ผ่านเส้นทางที่เกิดเหตุระเบิดได้ค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงเข้าเคลียร์พื้นที่เส้นทางรถไฟในจุดเสี่ยงทุกจุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนที่จะให้บริการตามปกตินะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเดินทางของพี่น้องประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะเรามีรายละเอียดเกี่ยวกับโอลิมปิกฤดูหนาวเมื่อวานมีพิธีเปิดยิ่งใหญ่อลังการเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงหน้ากับท็อปข่าวเที่ยงค่ะ